คุณป่อเปี๊ยะรออยู่แล้วนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณบรรจงและคุณผู้ชมคะป่อเปี๊ยะสดตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ที่จะให้น้องหมาได้ลองทานเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุนัขทั้ง6ตัวอยู่กับป่อเปี๊ยะเรียบร้อยค่ะนี่เดี๋ยวให้ไล่เรียงทีละตัวเลยว่าชื่ออะไรบ้างอย่างตัวนี้นะคะชื่อว่าสุริยะค่ะส่วนตัวนี้นะคะชื่อปาริดาค่ะแล้วก็ตัวด้านหลังนี่ค่ะนี่สิงหาแล้วก็ตัวด้านข้างๆสิงหามาภูริดาภูริดากินไหมคะแล้วก็ตัวที่5นะคะภริดาภริดาหลับปุ๋ยเลยเจ้าหมาทั้ง6ตัวเดี๋ยวมีอีกตัวตรงนี้นะคะคือลักษณะคุ้นเคยกับคนแล้วค่ะไม่มีความเครียดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอสัตวแพทย์รวมถึงตัวที่6ด้วยตัวนี้เนี่ยลักษณะคล้ายพิทบูแต่เฉลยแล้วนะคะไม่ใช่พันพิทบูแต่อย่างใดเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่สวัสดีค่ะพี่หมอนี่นั่งอยู่กับใครนิรดาใช่ไหมนิรดาค่ะนี่กินแล้วนี่ละกินแล้วกินไหมลูกกินไหมนี่เอาไหมอันนี้เหรออ๋ออ่ะพี่หมอคะตัวนี้ที่บอกว่าทำไมเหมือนพิทบูแต่จริงๆไม่ใช่เป็นบูลลี่ค่ะเป็นพันธุ์บูลลี่ใช่ค่ะเขาแตกต่างยังไงคะเขาก็แตกต่างคือเขาจะใจดีไม่กัดแล้วก็ไม่เห่าเรายังยืนยันนะคะว่ายังไม่มียังไม่อนุญาตนะคะและไม่มีโครงการที่จะแจกน้องหมาไม่มีการหาบ้านให้น้องหมาใหม่นะคะสภาพจิตใจของคุณหงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในภาวะที่ยังวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าอยู่ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการรักษาค่ะว่าถ้าเกิดเขาผ่านการรักษาตัวเสร็จเนี่ยจะสามารถเลี้ยงสุนัขทั้ง6ตัวได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าขนาดเขาป่วยนะเขาป่วยเนี่ยยังเลี้ยงได้ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นหมอเชื่อว่าถ้าเขาหายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีศักยภาพในการเลี้ยงและเราจะตามไปดูตามไปสอนตามไปให้คำแนะนำว่าควรเลี้ยงยังไงที่จะไม่กระทบกับสังคมจะไม่ก่อความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการหาที่รองรับในการที่จะให้ทั้งเจ้าของและสุนัขไปอยู่ถูกต้องไหมค่ะขอบคุณพี่หมอมากๆนะคะก็เนี่ยค่ะพอฟังแล้วเนี่ยนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะเบาใจแล้วค่ะหลังจากที่ Workpoint เนี่ยก็คือพยายามที่จะปรึกษากับ Moon Tea Watch Dog ที่จะร่วมกันช่วยเหลือน้องหมาที่ตอนนี้เราเพิ่งทราบว่าไม่ได้เป็นพิทบู1ตัวแล้วก็เห็นบอกมีอีกพันนึงด้วยก็คือพันอะไรนะคะทันฟิลล่านะคะก็คือตอนนี้อัปเดตก็คือว่าเป็นหมาพันธุ์พิทบู4ตัวแล้วก็พันธุ์คันฟิลล่า1ตัวแล้วก็บุลลี่อีก1ตัวรวมเป็น6ตัวตอนนี้กำลังรอให้เจ้าของสภาพจิตใจดีขึ้นเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ที่ดีแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยไม่พรากจากกันค่ะคุณบรรจงคะขอบคุณการรายงานสดจาก AIS 5G ค่ะอันนี้ก็กรณีของสาวที่ถูกร้องเรียนนะครับว่าเอาหมาไปเลี้ยงในห้องพักที่คอนโดแถวย่านปทุมธานีหลายปีจนเพื่อนบ้านเนี่ยเดือดร้อนว่าได้รับการแก้ปัญหาเป็นที่เรียบร้อย